วันนี้พี่เบียร์ก็อยู่ที่สนามฟุตบอล SW ฟุตบอลฟิลด์นะครับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลสี่เศร้าแฟนบอลเชลซีนะครับบลูเดย์จะมีวันนี้เชลซีนนทบุรีเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เชลซีแบงคอกบลูส์นะทีมประจำฝั่งทนก็มาเยือนในวันนี้รวมถึงเชลซีสายไหมซึ่งรวมกับทูบลูอาร์มี่ของพี่เบียร์ด้วยนะครับและที่สำคัญอีกทีมหนึ่งก็คือเชลซีไทยแลนด์นะครับออฟฟิเชียลของเราโดยโค้ชแบงค์นะครับวันนี้จะแข่งแบบพบกันหมดนะครับทีมหนึ่งแข่ง3แมตช์แล้วมาดูกันว่าใครที่จะได้แชมป์ไปครองในการแข่งขันกระชับมิตรก่อนปิดฤดูกาล2019ถึง2020ในวันนี้ครับผมจ้าสสวัสดีครับสวัสดีครับสุดยอดเลยครับโอ้ชนะไปนัดแรกแล้วครับผมเหนียวสุดยอดเลยเมื่อกี้สายไหมเฮ้ยเดี๋ยวเราจะมีโลโก้แล้วไงมีโลโก้แล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดเป็นรูปสิงโตบวกสายไหมน่ากินมากๆเดี๋ยวเราก็ลองไปสัมภาษณ์ความรู้สึกของเจ้าภาพนะครับเชลซีนนทบุรีแล้วก็ตัวแทนของแต่ละทีมที่จะพูดถึงการแข่งขันของเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมานี้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไปกันเลยอยากให้พูดถึงเกี่ยวกับการจัดงานในวันนี้หน่อยครับโอ้วันนี้นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีมากฮะที่เรานะฮะเชลซีนนทบุรีเชลซีแบงคอกเชลซีออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็เชลซีสายไหมแล้วก็ทรูบลูอาร์มี่นะครับได้มารวมกันนะฮะเพื่อเตะฟุตบอลกระชับมิตรประจำปีฮะหรือว่าเขาเรียกว่าสี่เศร้านี่เองครับผมเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีฮะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยฮะหลังจากเราไม่ได้เตะบอลกันมานานมากตั้งแต่เหตุการณ์เรื่องโควิด-19ครับผมอยากจะขอเชิญชวนเพื่อนๆนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในทั่วประเทศของประเทศไทยนะคุณสามารถเข้าร่วมกับเชลซีที่ภูมิภาคนั้นๆจังหวัดนั้นๆได้เลยครับเช่นถ้าคุณอยู่ใกล้ๆคุณอยู่ดอนเมืองนี้คุณก็ไปเข้ากับเชลซีสายไหมได้หรือว่าถ้าคุณอยู่บางบัวทองคุณก็มาเข้ากับเชลซีนนท์นะครับเราคือมิตรภาพครับผมทุกเชลซีคือเชลซีเดียวครับเชลซีประเทศไทยครับเราเจอกันกับการแข่งครั้งต่อไปเชลซี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 โอเคครับสวัสดีครับผมนันทนนท์น้อยดำครับชื่อเล่นชื่อฟิลนะครับเป็นสมาชิกเชลซีนนทบุรีนะครับฤดูกาลนี้ที่ผ่านมานะครับโดยแฟงลำผ่านนะครับก็เป็นปีแรกนะครับผมก็คิดว่าประสบความสำเร็จนะครับที่เราติดได้ท็อป4และได้ไปแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับแฟงลำผ่านก็ใช้บรรดาดาวรุ่งขึ้นมาผลการแข่งขันที่ผ่านมาก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างสำหรับเชลซีนะครับในปีนี้ปีหน้าผมก็คิดว่าเสริมทัพนักเตะก็จับว่าดีเลยนะครับอย่างเช่นแวนเนอร์ซีเอสต่อไปก็ใครฮาวเวิร์ดก็ผมก็รออยู่นะครับก็ผมก็ประทับใจอย่างมากๆครับแล้วผมจะเชียร์เชลซีต่อไปครับสวัสดีครับผมโอ๊คครับจากทีมเชลซีสายไหมครับก็ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในมุมมองของผมนะครับทีมเชลซีของเราเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับเนื่องจากเราได้โค้ชนะครับมือใหม่นะครับมีประสบการณ์ยังไม่เยอะแต่ว่าสามารถทำทีมของเราเนี่ยจบอันดับ4นะครับไปแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ทีมของเรามีโอกาสได้เข้าชิงฟุตบอลถ้วยด้วยนะครับแต่น่าเสียดายที่ไม่ได้แชมป์แต่ไม่เป็นไรครับฤดูกาลหน้าเรามีการเสริมตัวแล้วนะฮะนักเตะดังๆนะครับเก่งๆมาอยู่ทีมเราแล้วฤดูกาลหน้าเราจะเป็นแชมป์แน่นอนครับสวัสดีครับผมครับแบงคอกบลูตอนก่อนเริ่มฤดูกาลที่แฟงลำผ่านเข้ามาผมคิดว่าอยู่ประมาณแค่ที่5รู้สึกโอเคที่ได้จากท็อป4นี่มันคือเกินเราติดท็อป4ใช่ติดท็อป4เลยครับ CFA แต่เราแพ้เราก็เชียร์กันใหม่มาเล่นซีเรียสอะไรฤดูกาลหน้าจะเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าฤดูกาลหน้าผมมั่นใจว่าต้องมีแชมป์ติดมือก็ดูเรื่อยๆแต่ตอนนี้อยากได้กองหลังเพิ่มครับเสริมกองหลังนิดนึงผมว่าแชมป์ชัวร์ๆครับไม่มีกล้องถ่ายไว้เลยครับสวัสดีครับผมแบงค์นะครับผมเป็นตัวแทนจากเชลซีไทยแลนด์นะฮะก็สำหรับฤดูกาลนี้รู้สึกว่าพอใจมากครับสำหรับตำแหน่งที่4แล้วก็ได้โอกาสไปเล่น UCL นะฮะก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วก็เสียดายบ้างที่บอลถ้วยที่เราเข้าชิงแต่ว่าเราไม่สามารถชนะอาร์เซนอลได้แต่ว่านั่นแหละเกมฟุตบอลมันก็มีแพ้มีชนะนะฮะก็ฤดูกาลต่อไปก็หวังว่า
จากการเสริมทัพแล้วก็คงได้ลุ้นอีก1ฤดูกาลกับการลุ้นแชมป์ของพรีเมียร์ลีกนะครับผมขอบคุณครับโอเคโอ้เสียแมนนี่เข้าว่าจังหวะ2อ่ะสวยโมโหสวย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 วุฒยิงยิงไหนโค้ชแบงค์เล็งนักเตะทีมผมอีกเปล่าจี๊ดเลยนะวันนี้เดี๋ยวลืมกินก่อนดิโอเคจุดโทษจุดโทษฝากละคนฝากละคนการดิงจุดโทษครั้งแรกฮะจ๋าเล่นของอ่ะทีมแรกเป็นคนยิงน่าจะเป็นแป๊บนึง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 เดี๋ยวนะเอ้าโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซฟเซฟพี่สอนโยโย่พี่สอนนนทบุรีครับจอดจินโย่ดิไปโอ้ยสองแต้มไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุบเปิดซับเลยนี่หว่าลงมายิงนี่หว่าสองแต้มไม่เป็นไรมาโอเคไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรวันนี้โอ้ยนิดเดียวสามสามเอาเข้ามาเอาเปลี่ยนลงไปเล่นมาดิชิงแชมป์อยู่ชิงแชมป์อยู่มามือจังเลยอ่ะชิงแชมป์อยู่ศูนย์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 นี่ถ้วยรางวัลที่หนึ่งโอ้โหเดี๋ยวขอดูดิโอ้โดยเสียแมนเป็ดไม้สนถ้วยรางวัลที่หนึ่งนะครับผมโคตรเท่เลยอ่ะโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยเคลียร์โอ้ต้องยิงแล้วซ้ายมีโอ้ยนิดเดียวเฮ้ยโอ้เรียบร้อยยิงโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับทีมแชมป์โอ้โหไม่ได้ยิงแต่ชนคานเข้าครับแบงคอกบลูในที่สุดครับก็คว้าแชมป์ไปได้สำเร็จเดี๋ยวโอเคครับพี่ครับฉลองหน่อยเป็นรายการมอบถ้วยแชมป์นะครับโอเคมอบรับก่อนโอเค